สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงคิมแชวอนนะครับจากเลอเซอร์ฟิล์มนั่นเองในตอนนี้นะครับเลอเซอร์ฟิล์มนั้นก็ได้เดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแถมเพลง Fearless เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมในตอนนี้มากๆเลยนะครับแฟนๆเนี่ยชื่นชอบกันมากๆเลยแล้วเลอเซอร์ฟิล์มนั้นเนี่ยก็กำลังถูกพูดถึงกันอยู่เป็นอย่างมากสมาชิกรายบุคคลเนี่ยก็ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยเช่นกันรวมถึงแชวอนด้วยนะครับแชวอนจากเลอเซอร์ฟิล์มนั้นในตอนนี้ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเหตุผลที่เธอนั้นเนี่ยตัดสินใจย้ายจากค่ายวูลิมนะครับมาเซ็นสัญญาอยู่ในค่ายไฮป์นั่นเองซึ่งการตอบคำถามหรือว่าการเปิดเผยความรู้สึกครั้งนี้ของแชวอนนะครับก็ได้มีการพูดผ่านวีเวิร์สมาโดยแชวอนนะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าในตอนที่อยู่ไอจีวอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกดีมากๆแล้วก็สนุกมากๆกับการทำกิจกรรมแล้วก็การโปรโมทร่วมกันกับสมาชิกในวงนะครับเลยทำให้เธอนั้นเนี่ยอยากอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าอยากเป็นสมาชิกในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิกหลายๆคนอยู่และหลังจากที่ IG Won นั้นเนี่ยใกล้จะหมดสัญญาของวงไปนะครับทาง Source Music ก็ได้มีการบอกกับเธอว่าทางค่ายนั้นเนี่ยกำลังจะเริ่มสร้างวงใหม่กำลังจะก่อตั้งวงเกิร์ลกรุ๊ปขึ้นมาแล้วก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้คิมแชวอนนะครับก็บอกต่อเอาไว้ว่าหลังจากที่ทาง Source Music นั้นได้มีการติดต่อมาคนในค่ายคนในสังกัดเดิมของแชวอนนั้นก็สนับสนุนแชวอนกันเป็นอย่างดีมากๆพร้อมกับเคารพการตัดสินใจของแชวอนนะครับเลยทำให้แชวอนได้เริ่มต้นใหม่ในสถานที่ใหม่ๆนั่นก็คือได้เข้าไปอยู่ใน Source Music หรือว่า Hype นั่นเองแต่นอกจากแชวอนนะครับจะออกมาพูดถึงเหตุผลที่เธอนั้นตัดสินใจย้ายเข้าไปอยู่ใน Hype หรือว่า Source Music แล้วแชวอนก็ยังได้บอกต่อด้วยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอนั้นไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับการตัดสินใจครั้งใหม่เพราะถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นเดินใหม่เลยสำหรับเธอโดยแชวอนเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เสริมเอาไว้ด้วยว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนค่ายและกลับไปเป็นเด็กฝึกอีกครั้งนอกจากนั้นก็ยังต้องเริ่มทุกอย่างใหม่หมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นแต่ฉันกลับคิดว่าถ้าวันนั้นฉันไม่เลือกทำฉันคงจะเสียใจมากๆแน่นอนและก็ยังได้บอกต่อด้วยนะครับว่าไม่ใช่ทุกวันที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเดบิวต์กับวงใหม่อีกครั้งและฉันจะต้องท้าทายตัวเองให้มากกว่าใช้วิธีที่ปลอดภัยและป้องกันตัวเองจากสิ่งที่ฉันอยากจะทำฉันจะตัดสินใจที่จะทำตามหัวใจของฉันในที่สุดนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของแชวอนนะครับผ่านวีเวิร์สซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่แชวอนนั้นออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจย้ายจากวูลิมมาอยู่ในไฮป์หรือว่าซอสมิวสิกแล้วในตอนนี้นะครับการตัดสินใจของแชวอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับหลังจากที่หมดสัญญากับทาง IG Won และแชวอนก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาเป็นเด็กฝึกมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในซอสมิวสิกแต่ว่าในตอนนี้นั้นก็ได้เดบิวต์ในเลอเซอร์ฟิล์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแฮมวงนั้นเนี่ยยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับฐานแฟนคลับเดิมๆของแชวอนนั้นกลับมาสนับสนุนแชวอนกันอีกครั้งในฐานะของสมาชิกจากเลอเซอร์ฟิล์มแถมยังมีแฟนคลับหน้าใหม่ที่เดินเข้ามาในดอมกันอย่างมากมายเลยในตอนนี้และเพลงเดบิวต์ของพวกเธอนั้นเนี่ยก็ปังมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าติดตามแชวอนมาตั้งแต่ IG Won แล้วก็ในรายการแข่งขัน Produce 48เนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แวะมาอัปเดตเรื่องราวของแชวอนจากเลอเซอร์ฟิล์มให้ทุกคนนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอมก.เคป๊อปของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ